ไขคำตอบเรื่องการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเรียนรู้หน้าที่พลเมืองไทยไปกับรายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้าความคิดกับสถาบันพระปกเกล้าจงอย่าถามว่าประเทศชาติให้อะไรแก่ท่านแต่จงถามตัวท่านเองว่าท่านจะทำอะไรให้ประเทศชาติผมว่าวาทะนี้ของจอห์นเอฟเคนเนดีเนี่ยเตี่ยมไปด้วยจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อหน้าที่พลเมืองเลยนะครับส่วนประวัติของท่านเนี่ยผมรอพี่สิงห์แห่งสถาบันพระปกเกล้ามาเล่าให้กับพวกเราได้ฟังกันครับจอห์นเอฟเคนเนดีเป็นประธานาธิบดีที่หนุ่มที่สุดของสหรัฐด้วยวัยเพียง43ปีมีผลงานโดดเด่นมากมายท่ามกลางวิกฤตการณ์หลังสงครามโลกครั้งที่2รอยต่อระหว่างการก้าวสู่สงครามเย็นผลงานที่โดดเด่นของท่านก็คือสนธิสัญญาระหว่างประเทศในการห้ามทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ท่านถูกลอบสังหารที่เมืองเคลัสรัฐเท็กซัสในปี1963และเพื่อเป็นเกียรติรัฐบาลจึงนำชื่อของท่านมาตั้งเป็นชื่อท่าอากาศยานนานาชาติจอห์นเอฟเคนเนดีในนครนิวยอร์กนั่นเองครับสถาบันพระปกเกล้าวิชาการโดดเด่นเน้นเครือข่ายเพื่อสังคมสั่งสมคุณธรรมสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้าฉบับวันศุกร์กับดิฉันธนัทพรสุขดีนะคะสำหรับวันศุกร์นี้มาเจอกันเรามีเรื่องราวที่น่าสนใจมานำเสนออีกแล้วค่ะเป็นเรื่องของหลักสูตรฝึกอบรมธรรมาภิบาลกับการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศสำหรับผู้บริหารค่ะได้ยินแค่ชื่อหลักสูตรเชื่อว่าหลายคนอยากทราบที่มาที่ไปแล้วก็คงจะอยากรู้แล้วนะว่าทำไมต้องเป็นกลุ่มผู้บริหารเนื้อหาหลักสูตรจะเป็นอย่างไรบ้างวันนี้เราได้รับเกียรติค่ะจากท่านดร.ทวินวดีบุรีกุลผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาสถาบันพระปกเกล้านะคะที่จะมาร่วมพูดคุยแล้วก็ให้ข้อมูลถึงเรื่องของหลักสูตรนี้ตอนนี้ดร.อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะดร.ค่ะค่ะสวัสดีค่ะดร.ขาคงต้องถามอย่างแรกสำหรับที่มาที่ไปของหลักสูตรก่อนเลยค่ะว่าทำไมถึงเลือกจัดทำเรื่องของหลักสูตรตรงนี้คะก็
เป็นเรื่องที่ประเทศไทยเนี่ยก็มีกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญนะคะว่าตั้งแต่เรื่องของหญิงชายเท่าเทียมกันเรื่องของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เรื่องของสิทธิเสรีภาพเสมอภาคย่อมได้รับการคุ้มครองอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เรื่องของการไม่เลือกปฏิบัติเรื่องของการไม่กระทำการรุนแรงหรือเรื่องของการจัดทำงบประมาณที่ต้องคำนึงถึงความเสมอภาคอะไรพวกนี้แล้วตอนนี้ทำยังไงถึงจะนำไปสู่การปฏิบัติได้จริงอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องมีกลไกที่ทำให้แนวคิดเจตจำนงของรัฐธรรมนูญไปสู่การปฏิบัตินั่นก็ส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่เรียกว่า sustainable development goal เนี่ยมันก็มีมิติที่สำคัญก็คือมิติที่5ในเรื่องของความเสมอภาคระหว่างเพศคือ เราต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของความแตกต่างดังนั้นเราต้องใส่ใจทำยังไงถึงจะให้เกิดความเสมอภาคอย่างแท้จริงมันก็เลยเป็นที่มาของการคิดกลไกและนี่ก็เป็นกลไกหนึ่งซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีการพูดกันถึงเรื่องนี้พอสมควรแต่ว่าก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเพราะว่าเป็นเรื่องที่ใหม่แล้วก็วัฒนธรรมของเราตั้งแต่อดีตเนี่ยมักจะเน้นผู้ชายเป็นช้างเข้าหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยคิดว่ามันจะต้องมีกลไกถึงแม้ว่ามีกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยก็ทำหน้าที่นี้มานานแล้วแล้วก็อยากจะผลักดันให้เป็นจริงอ่ะนะคะค่ะแล้วก็ทางสถาบันพระปกเกล้าเนี่ยเราก็มีการศึกษาวิจัยเรื่องที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาพอสมควรเพราะว่ามันเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของการเสริมสร้างประชาธิปไตยก็เลยเป็นที่มาที่เรามานั่งคุยกันเพราะว่าสถาบันพระปกเกล้าเนี่ยมีการศึกษาเรื่องผู้หญิงกับการเมืองมีความพยายามที่จะอธิบายเรื่องของความเสมอภาคในมิติของธรรมาภิบาลแล้วก็ในมิติของประชาธิปไตยรวมทั้งเราก็ทำงานวิจัยเกี่ยวข้องกับไอ้ Gender Responsive Budgeting คือการจัดทำความเรื่องของงบประมาณที่ต้องคำนึงถึงความเสมอภาคไปจนกระทั่งถึงมีการอบรมให้กับท้องถิ่นแล้วก็นำไปปฏิบัติเนี่ยเราก็เลยมานั่งคุยกันว่าทำยังไงถึงจะให้เกิดความตระหนักและทำให้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ยเป็นจริงแล้วก็มุมมองของผู้บริหารในหน่วยงานไทยอ่ะนะคะมีความเข้าใจแล้วก็นำไปสู่การกำหนดนโยบายที่จะสนับสนุนในเรื่องนี้ก็เลยมานั่งออกแบบค่ะก็เป็นที่มาของการทำหลักสูตรนี้ขึ้นมาค่ะค่ะเหตุผลที่เราเลือกเป็นกลุ่มผู้บริหารเรามองวัตถุประสงค์ที่จะต้องเป็นกลุ่มนี้ยังไงบ้างคะในภาพรวมเลยนะคะมันเป็นเรื่องของนโยบายอะค่ะเป็นหลักเป็นเรื่องของการมองจากข้างบนถึงแม้ว่าข้างล่างเนี่ยก็มีความสำคัญนะคะชาวบ้านเขาก็อยากที่จะให้มีความเสมอภาคมันตั้งนานแล้วนะคะก็มีความพยายามที่จะพูดกันภาคประชาสังคมก็ช่วยการรณรงค์มานานแล้วแล้วก็กระทรวงพมกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยก็ทำงานมานานแล้วตอนนี้มันยังไปไม่ถึงจุดหมายตั้งแต่เมื่อก่อนนี้มันมีที่ทางองค์การสหประชาชาติเนี่ยเขากำหนดเรื่องของเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรค์อะค่ะค่ะที่เรียกว่า MDG เนี่ยมิติที่เราตกก็คือเรื่องของความเสมอภาคนะคะแล้วก็พอมาเป็น SDG มิติที่5เนี่ยทำยังไงเราถึงไปสู่จุดหมายแล้วก็รัฐธรรมนูญก็เขียนไว้ค่อนข้างดีอะแล้วตอนนี้จะทำยังไงก็เลยมันต้องไปอยู่ที่นโยบายกำกับลงมาแล้วกำหนดมาเพื่อให้มีการปฏิบัติแล้วถ้าทางฝ่ายบริหารยังไม่มีมุมมองที่เขาเรียกว่ามุมมองในทางนโยบายที่มองไม่เห็นความแตกต่างเนี่ยมันก็จะไม่เกิดเรื่องของความเสมอภาคแล้วเราต้องยอมรับว่าเราเปิดโอกาสเราบอกว่าทุกคนเท่าเทียมกันแต่เราต้องถามว่าแต่ละคนเนี่ยถามจริงๆว่าเหมือนกันไหมเราเกิดมาปุ๊บเราก็เห็นความเหลื่อมล้ำละถ้าเราเกิดในครอบครัวยากจนหรือเราเกิดปุ๊บอยู่ในสถานะที่เป็นคนพิการหรือเกิดในที่ราบสูงที่สูงเลยอยู่บนเขาเนี่ยกับคนข้างล่างเนี่ยการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกจะไม่เหมือนกันละนั่นคือความเหลื่อมล้ำในแนวเขาเรียกว่าแนวราบคือเกิดมาปุ๊บมันเกิดความเหลื่อมล้ำทันทีอะฮะหรือบางที่เนี่ยเกิดเป็นหญิงปุ๊บเหลื่อมล้ำทันทีเพราะว่าอยู่ในสังคมที่ชายเป็นใหญ่อันนี้คือความเหลื่อมล้ำในแนวราบหรือเกิดความเหลื่อมล้ำด้วยสถานภาพที่การศึกษาเราด้อยกว่าคือความเหลื่อมล้ำในแนวราบแล้วเรายังไปเข้าสู่ไอ้การเกิดความเหลื่อมล้ำในแนวตั้งคือเรียนหนังสือก็สู้เขาไม่ได้เพราะไม่มีเงินยิ่งจนแล้วทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำในแนวตั้งขึ้นมาอีกแล้วก็เข้าไม่ถึงทรัพยากรทำงานก็ได้รายได้น้อยปุ๊บมันก็ทำให้เกิดสถานภาพทางสังคมที่ตกต่ำกว่าคนทั่วไปอันนี้ก็เป็นสภาวะที่เกิดความเหลื่อมล้ำในแนวตั้งแล้วเพราะว่าเราเกิดมาปุ๊บเราก็ทำงานที่ต้องเป็น
ลุ่มที่ได้รายได้น้อยอย่างเงี้ยนะคะ อันนี้ก็เป็นความเหลื่อมล้ำหรือว่าเราไม่ได้เป็นลูกนักการเมืองอะไรเงี้ยเราก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปเป็นผู้สมัครในระดับบัญชีรายชื่อต้นๆได้อะไรเงี้ยเป็นต้นก็เลยเกิดความเหลื่อมล้ำนั้นทำยังไงที่จะให้เหตุมุมที่จะนำไปสู่การกำหนดนโยบายที่จะซัพพอร์ตหรือสนับสนุนการเสริมสร้างความเสมอภาคซึ่งหลายคนเนี่ยก็มองว่าเราเสมอภาคอยู่แล้วแต่อย่าลืมว่าคนเราเกิดมาไม่เหมือนกันและเราเข้าถึงไม่เหมือนกันนั้นคำว่าเข้าถึงโอกาสจึงมีความสำคัญนี่เองเราเลยมองว่าผู้กำหนดนโยบายผู้บริหารเนี่ยจะช่วยเราปิดช่องว่างนี้ได้ด้วยการมองไปที่นโยบายแล้วนำไปสู่การจัดสรรโครงการแล้วก็งบประมาณที่จะมาดำเนินการและการมีกลไกกลยุทธ์ที่จะไปสร้างเสริมพลังให้กับกลุ่มคนที่ยังเข้าไม่ถึงโดยเฉพาะกลุ่มที่มีความแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นชายหญิงหรือกลุ่มเพศสภาพอะไรเงี้ยนะคะค่ะกำลังจะถามถึงประเด็นนี้เลยดร.ค่ะว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนพอพูดว่าเสมอภาคระหว่างเพศเราก็จะนึกถึงเพศหญิงเพศชายแต่พอเป็นปัจจุบันสำหรับหลักสูตรนี้เนี่ยเราพูดครอบคลุมไปทุกเพศที่มีในปัจจุบันนี้เลยไหมคะรวมถึง LGBT ต่างๆเหล่านี้ด้วยไหมคะก็ครอบคลุมหมดอะค่ะคือเรามองคือคำว่าเพศเนี่ยมันมีภาษาอังกฤษที่เรียกว่าเซ็กซ์ซึ่งอันนี้มันเป็นคำที่กำหนดทางสรีระทางด้านกายภาพนะคะแต่มันต่างจากคำว่าเจนเดอร์เพราะว่าคำว่าเจนเดอร์เนี่ยมันมีมิติของเรื่องของสังคมที่กำหนดมามันเป็นเรื่องของการกำหนดบทบาทมันเป็นเรื่องของการกำหนดภารกิจมันเป็นเรื่องของการแบ่งสันการทำหน้าที่เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของเจนเดอร์จึงมีความกว้างกว่าแล้วตอนนี้ในคำว่าเจนเดอร์เนี่ยมันคงไม่ได้แยกว่าเป็นหญิงเป็นชายแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการแสดงออกด้วยหรือว่าเขาเรียกว่าเพศสภาพออกมาเพราะฉะนั้นเราก็อย่าไปกำหนดว่าอันนี้เป็นชายเป็นหญิงเป็นนี่เพราะว่าเราถือว่าต้องให้ศักดิ์ศรีให้เกียรติคนนะคะเพราะฉะนั้นการที่จะมีมุมมองในเรื่องของเพศหรือเจนเดอร์เนี่ยคงไม่ใช่แค่เลือกว่าปุ๊บเกิดมาปุ๊บมีแค่ชายหรือหญิงแต่มันก็ยังมีกลุ่มที่เขาอยากจะเลือกของเขาเองค่ะค่ะนะคะทีนี้เชื่อว่าคุณผู้ฟังน่าจะอยากทราบว่าแล้วเนื้อหาของหลักสูตรในหลักสูตรนี้นะคะเราจัดอบรมเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรบ้างคะในหลักสูตรนี้ค่ะโอ้เราก็มีเรียนต้องถือว่าหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรแรกของประเทศไทยนะคะค่ะในที่จัดให้ในระดับนี้เป็นการนำร่องก่อนเลยอ่ะให้กับผู้บริหารระดับกลางขึ้นไปเพื่อที่จะให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของประชาธิปไตยธรรมาภิบาลสิทธิมนุษยชนเรื่องของความเสมอภาคระหว่างเพศอันนี้คือเป็นพื้นฐานของเนื้อหาเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีในเรื่องของเครื่องมือที่จะทำให้เกิดความเสมอภาคได้ซึ่งเครื่องมือเหล่านี้เนี่ยมันก็เป็นตั้งแต่เครื่องมือในการประเมินคือทำให้เกิดความเข้าใจว่าเอ๊ะเราจะประเมินแล้ววิเคราะห์ในเรื่องของคำว่าเพศสภาพอย่างไรนะคะวิเคราะห์ได้อย่างไรเกิดความรู้ความเข้าใจคือแล้วเสร็จแล้วตระหนักแล้วก็นำไปสู่การปฏิบัติได้เพราะฉะนั้นสาระการเรียนรู้เนี่ยมันจะมีตั้งแต่แนวคิดเรื่องของที่เรียนบอกเรื่องของประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชนและความเสมอภาคซึ่งมันไม่เหมือนกันเรื่องของสิทธิกับเรื่องของสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าเรื่องสิทธิก็คือเป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดว่าเราจะได้สิทธิอะไรแต่เรื่องของสิทธิมนุษยชนเนี่ยเกิดปุ๊บท่านก็มีเลยไม่จำเป็นต้องเขียนไว้ในกฎหมายใดแต่ท่านก็มีอยู่แล้วเพราะว่าเป็นการยอมรับกันอันนี้องค์การสหประชาชาติเขาก็เลยกำหนดให้เป็นปฏิญญาสากลไว้ด้วยสิทธิมนุษยชนซึ่งประเทศไทยเนี่ยก็ให้สัตยาบันแล้วก็ต้องยอมรับในเรื่องนี้นะคะแล้วก็เรื่องของการความเข้าใจเกี่ยวกับความเสมอภาคซึ่งบอกแล้วว่าไม่ใช่การเท่ากันหันยาวแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการยอมรับกันว่าใช่นำไปสู่ความเป็นธรรมตอนนี้ความเข้าใจก็ต้องเกิดแล้วก็การที่จะไปปฏิบัติต่อคนที่มีความแตกต่างจะทำอย่างไรโดยเฉพาะความแตกต่างระหว่างเพศไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายเด็กหญิงเด็กชายและกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศว่าเขาเราจะต้องทำอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นนโยบายที่กำหนดมาต้องมีความแตกต่างแล้วก็สาระต่อไปเนี่ยมันก็จะเป็นในเรื่องของพันธกรณีเพราะว่าเราต้องรู้ว่าสากลเขามองอย่างไรไม่งั้นเนี่ยเราก็จะถูกกดดันเพราะว่าเรายังเป็นสังคมที่ล้าหลังเพราะว่าโลกไปไกลแล้วเรายังไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องของสิทธิมนุษยชนไม่ให้ความสำคัญกับความแตกต่างระหว่างเพศความแตกต่างระหว่างความคิดค่านิยมอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั้นพันธกรณีและข้อตกลงระหว่างประเทศและในประเทศมีความสำคัญมากเพราะประเทศไทยเนี่ยก็ไปตกลงกับเขาไว้นะคะเพื่อที่จะให้เห็นว่าเราเป็นประเทศที่มีอารยะเราให้ความใส่ใจกับเรื่องนี้เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นเรื่องของสาระในเรื่องของพันธกรณีแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะต้องให้ผู้เข้า
รับการอบรมมีความเข้าใจเรื่องของมิติของเพศสภาวะคือ gender based analysis คือสามารถวิเคราะห์ได้ว่ามีความแตกต่างอย่างไรแล้วเราจะทำอย่างไรต่อไปถ้าเราพบความแตกต่างเราทำยังไงให้ปิดช่องว่างของความแตกต่างหรือความเหลื่อมล้ำนี้แล้วเราจะทำยังไงถึงจะให้มีนโยบายที่สนับสนุนกลุ่มที่ยังเหลื่อมล้ำหรือความต้องการความคาดหวังของแต่ละคนความสนใจของแต่ละกลุ่มแต่ละเพศจะไม่เหมือนกันแล้วทำอย่างไรถึงจะให้เขาบรรลุตรงนี้เพราะฉะนั้นนโยบายไม่เหมือนกันแล้วนอกจากนี้เนี่ยการทำนโยบายการกำหนดนโยบายหรือแม้กระทั่งเรื่องของกฎหมายอะค่ะเรามักจะมีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมประเมินผลกระทบสุขภาพประเมินผลกระทบต่อกฎหมายซึ่งส่วนใหญ่จะเน้นไปในทางประเมินว่ามีความเหมาะสมทางนั้นเศรษฐกิจหรือไม่แต่เราลืมมองประเด็นในเรื่องของสังคมลืมมองในประเด็นในเรื่องของความขัดแย้งลืมมองในประเด็นในเรื่องของเพศสภาพความขัดแย้งที่เกิดจากเพศสภาพเพราะนโยบายนั้นไปเอื้อประโยชน์กับคนบางกลุ่มหรือทำให้คนบางกลุ่มคนบางเพศเกิดผลกระทบในทางลบหรือไม่พึงปรารถนาแล้วทำให้เขาเกิดความลำบากแล้วเราไม่ได้มีมาตรการเยียวยาเราไม่ได้มองไปถึงตรงนั้นเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้สึกว่าเขาไปใช้ว่าทิ้งเขาไว้ข้างหลังคุณคิดว่าทุกคนเหมือนกันแต่จริงเราไม่ใช่เพราะฉะนั้นการทำนโยบายแบบนี้ในต่างประเทศหลายประเทศที่โดยเฉพาะในยุโรปเนี่ยเขามีมิตินี้เข้าไปเลยนะคะเนื่องนโยบายของคุณเนี่ยอย่างน้อยคุณต้องมีมุมนี้แต่ว่าหลายคนก็จะมองว่านโยบายเนี่ยมันต้องไม่ต้องเอาเรื่องอื่นมาคิดหรอกมันต้อง value free มันต้องไม่มีเอาเรื่องค่าคุณค่าหรือค่านิยมอะไรมาคิดซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่อะมันต้องมีมุมมองเหล่านี้เข้าไปมิฉะนั้นเขาจะเรียกว่า gender blind คือคุณไม่คิดว่ามันมีความแตกต่างเขาเรียกว่า blind คือตาบอดในเรื่องของเพศสภาพนั้นเราก็จะทำให้ผู้เข้ามารับการอบรมเนี่ยจะมีความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างของความเสมอภาคระหว่างเพศตรงนี้แล้วเห็นความแตกต่างแล้วก็นำไปสู่การคิดได้ก็คือเรื่องของการทำงบประมาณที่คำนึงถึงความเสมอภาคระหว่างเพศแล้วก็ความเสมอภาคระหว่างเพศและทำให้สามารถที่จะประเมินเวลาตรวจติดตามมิติเพศสภาวะว่าหน่วยงานของเราเนี่ยเมื่อมีโครงการได้เรื่องนี้แล้วเนี่ยมันบรรลุอย่างไรมีเรื่องของ gender audit เขาเรียกว่า gender auditซึ่งสตง.สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินของบางประเทศเนี่ยเขามีใช้แล้วนะคะแล้วสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินของเราก็เริ่มศึกษาเรื่องนี้เพราะมันจะทำให้โครงการต่างๆเนี่ยนำไปสู่ผลก็คือปิดช่องว่างของความเหลื่อมล้ำได้อันนี้ก็เป็นวิชาที่4นะคะแล้วก็วิชาที่5เนี่ยเป็นหลักการบริหารเพราะฉะนั้นผู้เข้าเนี่ยเป็นผู้บริหารระดับกลางขึ้นไปถึงระดับสูงเนี่ย เขาก็จะได้รู้ว่าเอามุมนี้ไปใช้ในการบริหารอย่างไรแล้วเราจะบริหารอย่างไรในความแตกต่างแบบนี้ให้คำนึงถึงเรื่องนี้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาจะทำนโยบายเวลาจะไปบริหารจัดการเราต้องคิดมิติพวกนี้เข้าไปด้วยนะเพราะฉะนั้นผู้บริหารยุคใหม่เนี่ยต้องมีความยืดหยุ่นและมีความเข้าใจคือต้องออกจากกล่องของตัวเองอะค่ะต้องให้โอกาสคนที่มีความแตกต่างแล้วคุณจะบริหารลูกน้องที่มีความแตกต่างระหว่างเพศอย่างไรอย่างนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งด้วยแล้วก็เรื่องของการส่งเสริมเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่ก็เป็นมิติที่ผู้บริหารพึงใส่ใจแล้วก็วิชาที่สำคัญอีกวิชานึงก็คือเรื่องของการสื่อสารในเรื่องของเพศสภาพเขาเรียกว่า gender communication เราจะสื่อสารอย่างไรให้คนเข้าใจแล้วการสื่อสารมันไม่ได้มีแค่เรื่องของการออกทีวีหรือพูดแต่ว่ามันหมายถึงงานสิ่งพิมพ์โปสเตอร์ต่างๆหรือเรื่องของหนังสือเอกสารการ์ตูนหรือบทเรียนของเด็กอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราจะสื่อสารยังไงแม้กระทั่งเราดูภาพโปสเตอร์หรือโฆษณาอย่างเงี้ยนะคะเราจะเห็นเราจะรู้เลยว่าอันนี้เนี่ย gender blind มากคือไม่ได้มองความแตกต่างหรือคุณอย่างจัดกิจกรรมบางอย่างเนี่ยมีแต่ผู้ชายหมดเลยแสดงว่าผู้หญิงไม่มีความสามารถหรืออย่างไรอะไรเงี้ยแล้วคุณออกมาโปสเตอร์คุณมีแต่ผู้ชายเต็มไปหมดเลยอย่างเงี้ยนะคะหรือบางทีคุณแสดงภาพผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงก็ส่วนใหญ่เวลาการ์ตูนผู้หญิงเนี่ยก็จะเป็นผู้หญิงนุ่งผ้าถุงแล้วก็ใส่เสื้อคอกระเช้าแล้วก็หน้าอกก็ใหญ่มากแล้วก็ผมเผ่าก็แบบเหมือนคุณยายแก่ๆอะไรเงี้ยนะคะซึ่งเป็นเรื่องของการมองในเรื่องของการไม่ให้เกียรติอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะหรือเรื่องของการแสดงภาพลักษณ์ของผู้หญิงในทางโทรทัศน์อย่างเงี้ยนะคะรายการทีวีอะไรเงี้ยก็จะมองผู้หญิงในเรื่องของการส่งเสียงกรี๊ดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่ทั้งหมดอ่ะไม่ใช่อย่างนั้นอย่างเงี้ยก็แสดงว่าเป็นการสื่อสารทางลบมากกว่าที่จะทำให้การส่งเสริมในแง่ดีขณะที่เรามองการสื่อสารทางวัฒนธรรมโดยผ่าน
สื่อสังคมต่างๆหรือว่าทางทีวีซีรีส์ต่างๆของต่างประเทศเนี่ยเขาจะเป็นอีกแบบหนึ่งของเกาหลีเนี่ยเขาก็จะให้เกียรติหรือจีนตอนนี้ก็เริ่มมีคือถ้าเราจะสร้างโลโมเดลหรือสร้างความเข้าใจของคนเนี่ยมันต้องผ่านสื่อต่างๆให้การสื่อสารมีความสำคัญหรือแม้กระทั่งการแต่งกายหรือแม้กระทั่งของการพูดอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะแสดงออกอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องมีมิติเนี้ยเข้าไปแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือการไปเรียนรู้จากที่เขาทำได้ดีก็คือเรื่องของกรณีศึกษาซึ่งตอนนี้เนื่องจากว่าเราต้องเรียนเป็นเวอร์ชวลก็คือเรียนออนไลน์กันหมดแต่ว่าเราต้องมีการไปเรียนรู้จากที่อื่นเอกชนภาครัฐบาลที่มีแนวปฏิบัติที่น่าสนใจแล้วควรจะเป็นตัวอย่างกับที่อื่นได้เนี่ยเราก็จะได้เรียนรู้จากตรงนั้นด้วยนะก็ไปเยี่ยมชมโดยผ่านสื่อสังคมออนไลน์นั้นตรงนี้ก็เรียนน่าสนใจมากนะคะเพราะว่าในการเรียนแบบนี้ไม่ใช่ว่าเราไม่สามารถที่จะทำเวิร์กช็อปได้แต่เราทำเวิร์กช็อปได้เราแบ่งกลุ่มได้นะคะแล้วก็มีการพูดคุยกันนะคะแล้วก็ในเรื่องของการดูแลโดย อาจารย์ที่ปรึกษาแล้วก็มีการทำเอกสารวิชาการส่วนบุคคล ด้วยว่าจะเอาความคิดนี้ไปใช้ให้เป็นจริงได้อย่างไรอันนี้ก็เป็นเนื้อหาคร่าวๆของการเรียนค่ะค่ะทีนี้ในระบบการเรียนหลายคนอาจจะนึกภาพไม่ออกคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านเราเรียนผ่านระบบออนไลน์คือใช้ระบบ Zoom ใช่ไหมคะอาจารย์คะใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วในการเรียนระบบ Zoom เผื่อหลายคนจะนึกภาพไม่ออกเราจะมีการแบ่งกลุ่มอะไรแบบนี้ด้วยใช่ไหมคะในการเรียนออนไลน์มันสามารถทำได้ใช่ไหมคะอาจารย์คะอ๋อทำได้ค่ะทำได้ก็ตอนเช้ามาทุกคนก็จะเข้าเรียนเสร็จแล้วปุ๊บก็จะมีการเสนอแนะอะไรก็เรียนไปนะคะแต่ถ้าจะต้องแบ่งกลุ่มเพื่อที่จะทำงานกิจกรรมเนี่ยเขาก็จะถูกแบ่งคือแล้วแต่ว่าเราจะแบ่งขึ้นอยู่กับอะไรแบ่งกี่คนในกลุ่มแล้วหลังจากนั้นปุ๊บมันก็จะเป็นกลุ่มย่อยสามารถที่จะแบ่งได้ด้วยระบบของมันเนี่ยนะคะเสร็จแล้วเขาก็จะพูดกันในกลุ่มย่อยก็จะมีอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วก็ให้โจทย์ไปหลังจากนั้นก็จะกลับมานำเสนอในกลุ่มใหญ่นะคะเมื่อเวลาหมดลงเนี่ยแล้วก็กลับเข้าไปใหม่มันก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะคือทั้งหมดบนการทดสอบแล้วแล้วตอนนี้เราก็เริ่มเรียนมาแล้วแล้วก็หลายหลักสูตรที่สับพระปกเก้าก็ทำแบบนี้ได้แล้วแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีโจทย์มีแพลตฟอร์มคือมีเวิร์กชีตมีกระดาษโน้ตให้เพราะฉะนั้นเขาจะมีแนวการทำอยู่เลยแล้วก็เขาสามารถที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในกลุ่มย่อยได้ไม่ใช่ว่าเรียนทางไกลแล้วเขาจะเจอกันไม่ได้ปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีรูปแบบของการสื่อสารในกลุ่มที่ทำงานต่อเนื่องอีกนะคะอันนี้ก็คือเป็นการเรียนที่เขาสามารถที่จะสื่อสารกันเองได้แล้วสื่อสารกับอาจารย์ได้ตลอดเวลาแม้กระทั่งตอนเรียนกับอาจารย์ที่กำลังบรรยายอยู่เนี่ยเขาก็สื่อสารส่งคำถามเข้ามาได้ตลอดเวลาเลยนะคะก็เหมือนกับเรียนต้องเรียนแล้วไปมาเนี่ยเรียนระบบออนไลน์แบบนี้คนสนใจเรียนตั้งใจเรียนมากเลยเพราะว่าเขาตอนนี้ก็ล็อกดาวน์กันอยู่ที่บ้านนะคะก็ตั้งใจเรียนกันเยอะมากแล้วอัตราการเข้าเรียนเนี่ยสูงมากนะเกือบ 100% นะค่ะทีนี้พอเราตอนนี้เริ่มไปแล้วตั้งแต่6กรกฎาคมใช่ไหมคะจะไปเสร็จสิ้นประมาณ4สิงหาจันทร์ค่ะหลังจากเสร็จสิ้นการอบรมในครั้งนี้เนี่ยค่ะเราจะมีการประเมินไหมคะว่าสำหรับหลักสูตรนี้เนี่ยได้รับการตอบรับหรือมีผลยังไงบ้างในการนำไปปรับใช้แล้วก็จะไปสานต่ออะไรยังไงบ้างค่ะจริงๆแล้วหลักสูตรเนี่ยได้รับการยอมรับมากเลยนะคะเพราะว่าเราประกาศไปเนี่ยผู้สมัครมาเนี่ย200กว่าคนนะคะ210 คนชาย108ผู้หญิง108ซึ่งมาจากหลายภาคส่วนมากราชการเอกชนภาคประชาสังคมนะคะแล้วก็บุคคลทั่วไปที่มีคุณสมบัติเหมาะสมคุณสมบัติได้ตามมาตรการที่เรากำหนดนะคะก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะแล้วก็ตอนแรกคิดว่าผู้ชายจะไม่สนใจปรากฏว่าผู้ชายสนใจมากเราก็อยากจะรู้แล้วก็อยากจะมีส่วนในการที่จะพัฒนาความเสมอภาคนี้นะคะแล้วก็มีนักบวชมีพระสงฆ์ด้วยอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็มีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมีแม้กระทั่งทหารตำรวจอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็คุณหมอเพราะว่ามิตินี้มันต้องเอาไปใช้ในทุกภาคส่วนนะคะไม่ใช่ว่าหน่วยงานเขาจะใช้เรื่องนี้ไม่ได้ในที่ทำงานก็ทำได้อะไรเงี้ยนะคะทุกครั้งที่เรากำหนดนโยบายหรือโครงการเนี่ยเราสามารถเอาแนวคิดในเรื่องของความเสมอภาคระหว่างเพศเนี่ยเข้าไปประกอบการทำนโยบายหรือโครงการของเราได้แล้วเราก็สามารถที่จะไปประเมินได้ว่าการคิดนโยบายของเราเนี่ยมันก่อให้เกิดผลอย่างไรกับกลุ่มที่มีความแตกต่างกันระหว่างเพศเนี่ยนะคะแล้วพวกเขาเนี่ย เดือดร้อนแค่ไหนผลกระทบทางบวกทางลบเขามีความคาดหวังจากผลเหล่านี้อย่างไรไปจนกระทั่งถึงมาตรการที่เราลดผลกระทบคือยกตัวอย่างนโยบายที่ให้คนเด็กเรียนออนไลน์เด็กเรียนอยู่ที่บ้านไม่ต้องไปโรงเรียนเพราะว่าโควิดเนี่ย
ถ้าประเมินผลกระทบเราจะพบเลยว่าความเดือดร้อนเนี่ยมันจะเกิดขึ้นนอกจากเด็กนะคะคุณแม่ก็ได้รับผลกระทบเยอะกว่าอย่างเงี้ยเป็นต้นเราก็จะว่าเราจะทำยังไงเราจะช่วยเหลือเขายังไงเพราะว่าเดิมเนี่ยเขามีเวลาส่วนตัวหรือไปทำงานตอนนี้ทุกคนอยู่ที่บ้านเนี่ยต้องทำอาหารวันละกี่มื้อต้องสอนลูกเรียนออนไลน์ไหนต้องทำความสะอาดไหนต้องนี่เพราะฉะนั้นมันจะมีเรื่องของการทำงานที่ไม่ได้รับค่าแจ้ค่าจ้างเนี่ยเยอะขึ้นแล้วก็เหนื่อยขึ้นเวลาพักผ่อนน้อยลงความเครียดก็มากขึ้นแล้วสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นสถิติก็คือความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยมีมากขึ้นคุณพ่อก็อยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะลูกก็อยู่แล้วก็วุ่นวายหมดถ้าลูกเยอะแล้วก็ที่แคบเนี่ยถ้าเป็นบ้านที่ไม่มีอุปกรณ์เพียงพอมีโทรศัพท์มือถืออยู่เครื่องเดียวที่ต้องแบ่งกันใช้หรือยังไงคุณแม่ก็ใช้โทรศัพท์หรือใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะยุ่งวุ่นวายมากโดยเฉพาะในครอบครัวที่ไม่ค่อยพร้อมอะไรอย่างเงี้ยนะคะงั้นตอนนี้พอไปถึงตรงนี้ปุ๊บรัฐบาลควรจะต้องทำยังไงผู้บริหารจะต้องทำยังไงที่จะเยียวยาหรือช่วยเหลือเขาอย่างเงี้ยนะคะเพื่อช่วยเหลือคุณแม่ช่วยเหลือคุณพ่อช่วยเหลือคุณลูกเงี้ยจะทำยังไงไม่งั้นก็ต้องมีนโยบายที่ไปเอื้อไปช่วยไปเสริมยังไงอะไรเงี้ยนี่เป็นต้นนึงแล้วต้องคิดในมุมเหล่านี้หมดเลยแม้กระทั่งเรื่องของการออกแบบอาคารห้องน้ำหรือเรื่องของแสงไฟอะไรอย่างเงี้ยเราต้องดูอะฮะต้องอธิบายได้ว่าเอ๊ะทำไมเราถึงตัดสินใจแบบนี้ฮะอาจารย์พูดมาดิฉันนึกถึงอยู่ประเด็นหนึ่งคือหลายบริษัทเนี่ยปกติแล้วคือเขาบอกว่าประชากรของประเทศหรือของโลกเนี่ยผู้หญิงจะมากกว่าแต่ยังเรื่องห้องน้ำผู้ชายผู้หญิงก็จะเท่ากันแต่ถ้าสังเกตเวลาเราไปที่ไหนห้องน้ำผู้หญิงจะต่อคิวยาวมากนะครับเพราะว่าอย่างเช่นผู้ชายมี3ห้องผู้หญิงมี3ห้องแต่จริงๆแล้วเนี่ยประชากรผู้หญิงมีเยอะเวลาที่เราไปที่ไหนทำงานพร้อมกันผู้หญิงจะต้องต่อคิวเยอะกว่าอะไรแบบนี้พอพูดแบบนี้แล้วมันเห็นภาพเหมือนกันอาจารย์ว่าบางทีในการจัดการการบริหารอาจจะนึกไม่ถึงไปตรงจุดนั้นว่าห้องน้ำผู้หญิงควรจะมีมากกว่านิดนึงไหมหรืออะไรแบบนี้ค่ะอาจารย์คะก็คือถ้าประชากรผู้หญิงตรงนั้นหรือคนทำงานผู้หญิงตรงนั้นมีเยอะก็ต้องให้สร้างห้องน้ำเยอะขึ้นอย่างนี้นะคะสมมติแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยห้องน้ำก็ต้องมีความปลอดภัยนะคะมีอุปกรณ์เพียงพออะไรเงี้ยแล้วไม่ใช่แค่นั้นอ่ะบางทีเขามากับเด็กเล็กอ่ะก็ต้องมีห้องน้ำสำหรับเด็กหรือเป็นห้องน้ำครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยคุณพ่อมากับลูกเล็กที่เป็นเด็กผู้หญิงก็ต้องมีห้องน้ำครอบครัวคุณพ่อจะได้พาลูกเข้าได้มันก็จะมีห้องน้ำครอบครัวเพิ่มมาด้วยสำหรับเข้ามาเป็นครอบครัวก็ต้องมีที่นั่งสำหรับเด็กมีที่เอาเด็กวางแล้วคุณแม่จะได้ทำธุระได้หรือที่เปลี่ยนผ้าอ้อมหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือยังเราเห็นห้องน้ำคนสูงวัยคนพิการอะไรเงี้ยนะคะตอนนี้ก็ต้องมีห้องน้ำพิเศษแล้วนอกจากนี้สำหรับกลุ่มเพศสภาพ LGBT เขาจะเข้ากันไงนี่ก็คือเป็นประเด็นอีกเพราะฉะนั้นในบางประเทศเนี่ยเขาก็แก้ปัญหาโดยเป็นห้องน้ำรวมห้องสำหรับการที่เขายอมรับกันก็ไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นทุกคนก็เหมือนกันหมดคุณจะเข้าห้องน้ำแล้วก็คุณก็เข้าไปอะไรเงี้ยเขาไม่เห็นความแตกต่างตรงนั้นก็สำหรับบางประเทศเนี่ยก็ทำได้สำหรับบางประเทศที่วัฒนธรรมเรายังไม่ค่อยยอมรับไปเข้ารวมกันอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีห้องน้ำ family อะไรเงี้ยแต่เราอาจจะไม่ไปแยกว่าอันนี้ห้องน้ำของกลุ่ม LGBT อะไรเงี้ยเพราะว่าเขาก็คงมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมต้องมาแยกเช่นแบบฉันอยากจะเข้าห้องน้ำผู้หญิงฉันอยากก็น่าจะเข้าได้หรือเป็นห้องน้ำสำหรับบุคคลทั่วไปได้ทุกเพศใครก็ได้เป็นห้องน้ำครอบครัวไปเลยอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้ก็มีค่ะก็เข้าได้เลยอิสระภาพอยากจะเข้าใครเพศไหนจะเข้าห้องน้ำอันนี้ก็เข้าได้อะไรเงี้ยซึ่งก็จะไม่เหมือนกันแล้วหรือแม้กระทั่งในที่ทำงานอย่างเงี้ยก็ต้องคิดในเรื่องของมิติความต้องการของคนที่เป็นแม่อย่างเงี้ยก็อาจจะต้องการเดย์แคร์หรือที่ดูแลเด็กเล็กในช่วงปิดเทอมที่ไม่รู้จะเอาลูกไปที่ไหนก็จะได้เอามาไว้เดย์แคร์ในศูนย์ราชการอะไรเงี้ยก็เป็นต้นเงี้ยค่ะนี่ก็เป็นหลักสูตรที่พอฟังแล้วเนี่ยน่าสนใจมากๆเชื่อว่าหลายคนพอฟังแบบนี้อาจจะอยากมีส่วนร่วมนะคะครั้งหนึ่งอาจจะอยากเข้าไปหลักอบรมในหลักสูตรนี้อาจารย์คะฟังแบบนี้แล้วเนี่ยหลักสูตรนี้จะมีต่อยอดเป็นครั้งที่2ที่3ต่อไปเรื่อยๆมั้ยคะก็น่าจะมีนะคะเพราะว่าทางกรมกิจการสตรีเนี่ยก็เห็นความสำคัญของเรื่องนี้นะคะท่านอธิบดีก็ชื่นชมมากท่านอธิบดีวันนั้นมาบรรยายนะคะกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวเนี่ยก็คิดว่าเดี๋ยวคงจะต้องคุยกันต่อหลังจากนี้เพราะว่าได้รับการตอบรับที่ดีมากแล้วก็มันช่วยทำให้ขยายผลได้เร็วเพราะว่าผู้บริหารก็เข้ามาเรียนอาจารย์ก็เข้ามาเรียนก็ไปเผยแพร่ต่อไปอะไรเงี้ยนะคะแล้วทำยังไงถึงจะให้คนที่อยากเรียนไม่ได้เรียนเพราะตอนนี้ก็น่าเสียดายร้อยกว่าคนไม่ได้เรียนเพราะเราเป็นหลักสูตรนำร่องแล้วก็เราได้แค่นี้ค่ะก็ต้องคงต้องช่วยกันต่อไปแล้วก็หวังว่าในอนาคตเนี่ยจะมีหลักสูตรสั้นๆนะคะแล้วก็เอาไปให้กับโรงเรียนให้เด็กเขามีความเข้าใจในเรื่องของความแตกต่างระหว่างเพศ
แล้วก็ความจริงเนี่ยเรามีอีกหลักสูตรสั้นหนึ่งสำหรับผู้บริหารระดับสูง คือเรียนอย่างเร็วให้เกิดความเข้าใจอย่างเร็วในเวลา3ชั่วโมงแค่นั้นน่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เลยคิดว่าอย่างน้อยเนี่ยผู้บริหารที่ไม่มีเวลามานั่งเรียน54ชั่วโมงเนี่ยเขาสามารถเข้าใจแนวคิดแล้วก็สั่งการได้ในระดับหนึ่งแล้วก็เห็นชอบเนี่ยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเป็นที่น่ายินดีว่ามีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบางท่านเนี่ยให้ความสำคัญเรื่องนี้แล้วก็สนใจแล้วก็มาสมัครเรียนนะคะเพราะนั้นเวลาเขาพิจารณางบประมาณหรือโครงการต่างๆหรือกฎหมายต่างๆเนี่ยเขาจะได้เอามิติเนี้ยเข้าไปคิดด้วยแล้วก็สามารถที่จะแนะนำฝ่ายบริหารได้ว่าควรจะมีมุมนี้หรือพิจารณากฎหมายก็จะได้ประเมินในมุมนี้เข้ามาด้วยเพราะส่วนใหญ่เนี่ยกฎหมายเขียนโดยผู้ชายนะคะนั้นก็ไม่ได้คำนึงถึงเรื่องนี้แล้วก็สุดท้ายเนี่ยคนที่ได้รับผลกระทบก็คือผู้หญิงเด็กหรือกลุ่มเพศสภาพ LGBT ซึ่งถ้าคนที่ไม่เป็นเขาไม่เข้าใจก็จะทำนโยบายที่ไม่เหมาะสมกับกลุ่มคนต่างๆเหล่านี้ค่ะค่ะนะคะสุดท้ายอาจารย์ค่ะให้อาจารย์ได้ฝากทิ้งท้ายถึงความเป็นห่วงเป็นใยในเรื่องของความเสมอภาคระหว่างเพศในปัจจุบันสักเล็กน้อยก่อนจะปิดท้ายรายการในวันนี้ค่ะอาจารย์ก็อยากจะฝากว่าเรื่องของความเสมอภาคเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญมากของการเสริมสร้างประชาธิปไตยเสริมสร้างสังคมสันติสุขนั้นสิ่งที่ทำให้เกิดขึ้นได้คือการให้พลังให้โอกาสแล้วก็ยอมรับว่าคนเราไม่เหมือนกันมีความแตกต่างแต่ทำยังไงให้เขาเข้าถึงโอกาสได้โดยไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายให้เข้าได้อย่างสะดวกนะคะเพราะฉะนั้นต้องเปิดโอกาสแล้วก็ยอมรับความเห็นยอมรับความแตกต่างซึ่งหลายคนก็ไม่ยอมรับแล้วก็ไม่ให้โอกาสอันนี้เป็นปัญหาที่สำคัญแล้วก็ที่สำคัญมากอีกอย่างนึงคือวิธีคิดของคนที่อาจจะต้องปรับเปลี่ยนว่าเราคิดแบบเดิมไม่ได้แล้วเพราะว่าโลกมันไปไกลแล้วสังคมโลกไปนู่นเยอะแล้วเรายังล้าหลังไม่ได้เราต้องเข้าใจเพราะฉะนั้นเราจะไม่ไปตราหน้าเขาว่าเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราอย่าไปตราว่าเอ๊ะเกิดมาแกจะต้องเป็นอย่างนี้แกต้องเป็นอย่างนั้นคนนี้ต้องเป็นอย่างนี้คนนี้ต้องเป็นอย่างนั้นไม่ใช่เพราะทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการคิดนะนี่คือเรื่องของอิสรภาพในทางความคิดแล้วเรื่องของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่นะคะก็ประชาธิปไตยจะเดินหน้าไม่ได้เลยถ้าเราไม่เห็นความแตกต่างระหว่างผู้คนค่ะนะครับพอฟังแบบนี้แล้วเชื่อว่าหลายคนคงอยากติดตามหลักสูตรนี้เดี๋ยวคงต้องติดตามผ่านทางเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องแล้วก็ของทางพระปกเกล้าได้ด้วยสำหรับหลักสูตรธรรมาภิบาลกับการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศสำหรับผู้บริหารในครั้งนี้ค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณค่ะดร.ถวินวดีบุรีคุณผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาสถาบันพระปกเกล้าที่สละเวลามาให้ข้อมูลถึงหลักสูตรดีๆแบบนี้ขอบพระคุณค่ะดร.ค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งหลักสูตรการฝึกอบรมจากทางสถาบันพระปกเกล้าที่นำมาฝากกันค่ะเป็นเรื่องของธรรมาภิบาลกับการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศสำหรับผู้บริหารเรียกว่าเป็นหลักสูตรที่น่าสนใจจริงๆนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้าขอกลับมาปิดท้ายด้วยข่าวประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่างๆที่น่าสนใจจากทางสถาบันพระปกเกล้ามาฝากกันนะคะพักสักครู่ค่ะเจอกันช่วงหน้าค่ะคมความคิดกับสถาบันพระปกเกล้าพี่สิงห์ได้ข่าวว่าจบนิติศาสตร์มาคิดว่ากฎหมายที่ดีเนี่ยต้องเป็นยังไงครับกฎหมายที่ดีก็ต้องใช้บังคับได้เป็นการทั่วไปได้ไม่เฉพาะเจาะจงแค่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งสิครับและก็ต้องปรับใช้ได้ตามความจริงด้วยถึงจะเรียกว่ายุติธรรมสำหรับทุกคนอ๋อเหมือนวาทะของศาสตราจารย์ดร.อมรจันทรสมบูรณ์ที่ว่าหลักกฎหมายจะเป็นกฎเกณฑ์ที่ดีได้ก็ต่อเมื่อหลักกฎหมายนั้นตอบสนองความเป็นธรรมในสังคมใช่ไหมล่ะครับซึ่งศาสตราจารย์ดร.อมรจันทรสมบูรณ์ถือเป็นนักนิติศาสตร์ร่วมสมัยคนสำคัญคนหนึ่งท่านมีส่วนทำให้เกิดการพัฒนาด้านกฎหมายมหาชนเป็นอย่างมากและในอดีตท่านยังเคยเป็นเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกางานคิดงานเขียนบทความหลายชิ้นของท่านยังแสดงออกถึงความมุ่งมั่นที่จะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวงการนิติศาสตร์เพื่อการปรับปรุงองค์กรในกระบวนการยุติธรรมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดอีกด้วยนะครับสถาบันพระปกเกล้าวิชาการโดดเด่นเน้นเครือข่ายเพื่อสังคมสั่งสมคุณธรรมแรงร้อนให้รอหายกับสายฝนลางทีอุทกทนกระทั่งท่วมทั่วพื้นนาลางทีพ
พายุร้ายก็กล่ำกลายกระนำมาลางทีก็ข้าวกล้าถูกหนูนอนออกบนเบี้ยชาวนาก็เช่นนี้กี่ร้อยปีไม่เคยเปลี่ยนความจนจึงวนเวียนเป็นเพื่อนคู่อยู่เคียงกายจวบมีพระแม่เจ้าจึงเพื่อเศร้าและโศกหายทุกร้อนก็ผ่อนคลายเหมือนน้ำซับให้เย็นสูทรงสอนให้รู้ค่าของชาวนาว่าใหญ่หลวงปลูกเลี้ยงโลกทั้งปวงเป็นงานเหนื่อยและหนักแรงทรงเป็นกำลังใจเสด็จไปทุกคนแห่งชาวนาที่ล้มแล้งพระทรงรับมารำเรียนจับมือที่แข็งกร้านมาลองงานละเอียดเนียนเส้นสายทุกลายเขียนจนอ่อนขอกว่าเส้นเขียวกี่เดือนและกี่ปีกว่าแท่งเหล็กจะบางเรียวใหญ่ไหมจะยึดเกลียวเป็นกลุ่มแพร่ที่แพร่พรายงานนั้นในวันนี้สำเร็จมีออกมากมายกี่หมื่นชีวิตไม่จะไกลจากความยากจนอรุณสินสว่างเบื้องท้องฟ้าบนที่ฟุบแทบสุธาดลก่อฟื้นชีพมาชื่นบานสมที่อุทิศอมอุทิศทรัพย์มหาศาลแสกจินตนาการจนกำเนิดสินแผ่นดินคนใดที่ได้ดูก็จะรู้ประจักษ์สิ้นว่าเพชรจากพื้นดินพระทรงสร้างมาอย่างไรก้าวข้ามความย้ำหมิ่น
ับมาพบกันในช่วงนี้ค่ะขอปิดท้ายรายการนะคะด้วยการประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่น่าสนใจของทางพระปกเกล้าวันนี้มีหลักสูตรแรกเลยนะคะเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงค่ะการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่20นะคะใครที่สนใจสามารถจะเข้าไปสมัครผ่านระบบออนไลน์กันได้นะคะเปิดรับสมัครมาตั้งแต่17พฤษภาคมถึง16กรกฎาคมยังทันอยู่เพราะฉะนั้นใครสนใจค่ะไปสมัครกันได้นะสำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่20ค่ะปิดรับ16กรกฎาคมนี้นะคะใครสนใจถามข้อมูลกันก่อนได้ที่โทรศัพท์021419717และ021419698ค่ะอีกหลักสูตรนะคะต้องรีบสมัครเลยเพราะว่าจะหมดเขตในวันที่15กรกฎานี้แล้วนะคะสำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตยรุ่นที่11นะคะใครสนใจสมัครกันได้นะคะหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตยรุ่นที่11ค่ะสมัครได้ถึง15กรกฎาคมนะคะสนใจก็โทรถามที่021419583และ021419586ได้ค่ะสำหรับหลักสูตรนี้นะคะมาต่อเนื่องกันเลยค่ะอีกหลักสูตรหนึ่งหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุขรุ่นที่12นะคะสำหรับหลักสูตรนี้นะคะเปิดรับไปจนถึง23กรกฎาคมนี้ค่ะ23กรกฎาคม2564นะคะใครสนใจหลักสูตรนี้ค่ะโทรไปสอบถามได้ที่สำนักสันติวิธีและธรรมภิบาลเบอร์โทรศัพท์021419544และ021419538นะคะเป็นอีกหลักสูตรที่น่าสนใจสำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุขรุ่นที่12ค่ะเอามาปิดท้ายที่หลักสูตรนี้กันดีกว่านะคะสำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชนรุ่นที่21ค่ะสำหรับหลักสูตรนี้นะคะยังมีเวลาอยู่จะไปปิดรับในวันที่20สิงหาคม2565นะคะเดือนหน้านะคะยังพอมีเวลาอยู่เพราะฉะนั้นใครสนใจก็เข้าไปสมัครกันได้ตอนนี้ทุกหลักสูตรจะรับสมัครออนไลน์เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 เพราะฉะนั้นก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของทางพระปกเกล้ากันได้แล้วก็เข้าไปสมัครออนไลน์ของแต่ละหลักสูตรนะคะสำหรับหลักสูตรนี้นะคะสอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่หลักสูตรเลยนะคะ021419697และ021419721ค่ะทั้ง4หลักสูตรที่นำมาฝากกันนะคะยังสามารถจะสมัครได้ยังไม่หมดเขตเพราะฉะนั้นรีบไปสมัครในระบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ของทางพระปกเกล้ากันได้เลยนะคะ www.kpi.ac.th ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวค่ะประชาสัมพันธ์ปิดท้ายที่นำมาฝากกันสำหรับใครที่อยากจะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นนักศึกษานะคะอบรมในหลักสูตรต่างๆของทางสถาบันพระปกเกล้าค่ะคุณผู้ฟังสามารถจะกลับมารับฟังนะคะรายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้าได้ใหม่วันจันทร์ถึงวันศุกร์2ทุ่มถึง3ทุ่มแบบนี้ทางวิทยุกระจายเสียงรัฐสภานะคะ FM 87.5 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็อีก14เครือข่ายทั่วประเทศรวมถึงทาง AM 1071กิโลเฮิรตซ์ค่ะมือถือนะคะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันติดเอาไว้ได้เลยสมาร์ทโฟนของท่านสามารถจะรับฟังรายการผ่านทางสมาร์ทโฟนได้ด้วยดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน TP Channel ติดมือถือเอาไว้ได้เลยนะคะรวมถึงในเพจ Facebook ค่ะก็สามารถที่จะเข้าไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็รับฟังผ่านทาง Facebook กันได้ด้วยกับรายการของเราใครฟังสดๆไม่ทันไปฟังย้อนหลังกันได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะ tpchannel.org แล้วก็ทางช่องทาง YouTube นะคะทั้ง KPI Channel แล้วก็ TP Channel นะคะไปติดตามรับฟังย้อนหลังได้ด้วยค่ะนี่เป็นช่องทางหลากหลายช่องทางเลยทีเดียวสำหรับการรับฟังรายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้านะคะวันนี้หมดเวลาอีกแล้วค่ะเจอกันใหม่ในวันศุกร์หน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรที่จะนำมาฝากกันนะคะกลับมาพบกันในช่วงเวลาเดิม2ทุ่มถึง3ทุ่มแบบนี้กับดิฉันธนัทพรสุขดีค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าทุกท่านวันนี้เราจะมาสอนวิธีล้างมือที่ถูกต้องเพื่อป้องกันไวรัสโควิด-19ที่มีอันตรายถึงตายได้อ่ะย่ำเท้าจ้ารู้ไหมล้างมือถูกวิธีมันดียังไงมันจะทำให้เราห่างไกลจากหลายโรคอาการไข้จะไม่ได้ไปต่ออาการเจ็บคออ่อนเพลียจะหายไปอาการไอปวดเมื่อยบอกลาขาดหายใจลำบากเหนื่อยหอบจะไม่มาเกี่ยวข้องท้องจะไม่จูดจูดจูดท่าแรกล้างมือด้วยน้ำและสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลแล้วเอามือถูกันอ่ะไปเลยจ้าถู
ถูถูเราต้องถูถูถูซ้ายถูถูถูขวาถูถูถูท่าที่2ใช้ฝ่ามือถูหลังมือแล้วใช้นิ้วถูซอกนิ้วสลับกัน2ข้างเอ้าปฏิบัติถูถูถูเราต้องถูถูถูซ้ายถูถูถูขวาถูถูถูท่าที่3ใช้ฝ่ามือถูฝ่ามือแล้วใช้นิ้วถูซอกนิ้วเห็นไหมไม่ยากถูถูถูเราต้องถูถูถูซ้ายถูถูถูขวาถูถูถูท่าที่4ใช้หลังนิ้วมือถูฝ่ามือทั้งสองข้างสลับซ้ายขวาอ่ะไปถูถูถูเราต้องถูถูถูซ้ายถูถูถูขวาถูถูถูท่าที่5ใช้ฝ่ามือถูหัวแม่มือโดยรอบทั้งสองข้างนะจ๊ะนะจ๊ะถูถูถูเราต้องถูถูถูซ้ายถูถูถูขวาถูถูถูท่าที่6ใช้ปลายนิ้วถูฝ่ามือทั้งสองข้างแสบๆคันๆแต่ก็มันดีนะถูถูถูเราต้องถูถูถูซ้ายถูถูถูขวาถูถูถูท่าที่7เป็นท่าสุดท้ายกำมือถูรอบข้อมือทั้งสองข้างเหมือนบิดคันเร่งเต็มเหนียวไปเลยจ้าบิดบิดบิดสลับกันซ้ายบิดบิดบิดขวาบิดบิดบิดเมื่อรู้วิธีที่ถูกต้องกันแล้วเรามาล้างมือไปพร้อมๆกันเลยจ้าอย่าลืมกินร้อนช้อนกลางล้างมือและสวมหน้ากากอนามัยกันด้วยนะจ๊ะ